คุณทักษิณได้มีการไลฟ์ Facebook ไลฟ์กับคุณจอมเพชรประดับคุณได้ดูหรือเปล่าไม่ได้ดูทั้งหมดเห็นผ่านๆผมเองก็เลยดูบางส่วนจากไทย PBS ที่เขาหยิบมาเมื่อเช้านี้ครับคุณผมคิดว่าคุณทักษิณมาอนาโลจีเดียวกันน่าสนใจนะครับคุณทักษิณบอกว่าไอ้ยาที่มันรักษาปัจจุบันนี้เนี่ยเหมือนกับครม.จะรักษาด้วยวิธีการปัจจุบันเนี้ยครับมันไม่ตรงกับโลกมันเป็นยาเก่าสมัยผมอ๋อเออใช่สไตล์ทักษิณก็จะต้องพยายามบอกว่าใช่ตัวเขาเองเนี่ยเอาเครดิตใส่ตัวใช่ไหมครับเออฮะและก็บอกว่ายานี่มันไม่ตรงกับโลกหรอกเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเออยาที่ผมเคยให้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมเออใช่ใช่นะแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันตรงกับโลกหรืออยากจะรู้เนี่ยผมก็ยินดีให้คำปรึกษาหมายความว่าแล้วก็พอผมไม่รู้เสียงใครถามว่าอ้าวแล้วก็จากคุณสมคิดถ้าคุณสมคิดจะมาปรึกษาว่ายังไงคุณทักษิณก็ตอบว่าสมคิดได้แล้วรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กมาประเภทเดียวกันเลยนะมาเด็กๆคุณสมคิดก็ทำแบบคุณทักษิณครับครับใช่ใช่เออเออผมได้ยินคุณนี่เขาทำผมได้ดูละที่คุณจอมเพชรประดับสัมภาษณ์คุณทักษิณแล้วก็รู้สึกจะอยู่ที่อเมริกาแล้วก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งไปฟังด้วยแล้วก็ตั้งคำถามเป็นวันเกิดไงวันเกิดคุณทักษิณไงเจ็ดสิบอายุ70ตอนนี้ตรงเนี้ยนะครับถ้าผมจะเล่นเกมด้วยเนี่ยผมถ้าผมเป็นคนถามเนี่ยผมอาจจะถามคุณทักษิณว่าคุณทักษิณยาคุณทักษิณเนี่ยมันหมดอายุแล้วหรือเปล่า มันก็ถามได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าคุณอนาลจีมาผมก็อนาลจีกลับคุณอุปมาอุปไมยมาผมก็อุปมาอุปไมยกลับใช่ใช่ถ้าเราเหมือนกันใช่ป่ะครับถูกต้องตอนนี้พอผมเคยพูดกับคุณแล้วว่าพอเวลานักการเมืองหรือผู้นักพูดเขาอุปมาอุปไมยเมื่อไหร่ครับให้ตั้งใจว่าเขากำลังจะดึงเราไปทางไหนระวังคุณสุนิชัยครับถ้าผมอุปมาอุปไมยกลับไปบ้างครับผมจะบอกว่าคุณทักษิณครับตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการป่วยไข้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่คนนำพาเรือที่วิ่งไปในมหาสมุทรมันเจอพายุเจอคลื่นเจอลมเราเคยมีกัปตันที่ไม่ดีครับระหว่างที่ขับเรือไปเอาพรรคพวกหาผลประโยชน์ในเรือแล้วก็เอาผลประโยชน์ออกไปไว้นอกเรือ ออกไปไว้ที่เรือลำอื่นนะครับมันจึงทำให้คนที่ลูกเรือหรือคนที่อาศัยอยู่ในเรือลุกขึ้นมายอมไม่ได้เมื่อยอมไม่ได้มันก็มีรปภ.เรือกะลาสีเรือใช้อาวุธยึดอำนาจแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นเรือแปะแล้วเขาพยายามเปลี่ยนให้เป็นเรือเหล็กอ้าวถ้าผมเห็นภาพอันนี้ก็เห็นภาพที่อาจารย์เจมส์พูดนี่ก็เห็นภาพที่พูดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นอย่างไรแต่ว่าผมก็เลยจะบอกคุณสุทธิชัยกันแล้วกันว่าเวลาใครอนาโลจีหรือเริ่มอุปมาอุปไมยเนี่ยผมว่าผมต้องตั้งหรอกถ้าว่าผมเคลิ้มตามเขาไปเนี่ยโอ้มันจริงหมดเลยแต่พอเราได้สติแล้วก็เรามานั่งคิดอุปมาอุปไมยอีกทางหนึ่งมันก็ไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องใช่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์การเมืองมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าคุณสุทินหรือแม้กระทั่งคุณพิธาใช่ไหมของอนาคตใหม่เนี่ยเวลาเขาใช้คำเปรียบเปรยเช่นกระดุม5เม็ดของเขาเนี่ยหรือว่าโรงหมอกับคนไข้ของคุณสุทินเนี่ยมันเห็นภาพไงมันช่วยในการอธิบายให้คนทั่วไปฟังแล้วก็อ๋ออย่างนี้เป็นต้นคือผมถึงบอกไงว่าเราต้องตั้งหลักว่าเขาเนี่ยอุปมาอุปไมยเพื่ออะไรครับเพื่อชักจูงเราไปในสิ่งที่เราหลงไปได้ง่ายๆหรือเปล่าก็มีคนชอบบอกว่านิ้วมือของเรามี5นิ้วผมเคยพูดคุณแล้วใช่เห็นไหมนิ้วมันยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนมันจะเท่ากันได้ยังไงมันมีความเหมือนอยู่อย่างเดียวคือนิ้วเนี่ยเป็นนิ้วของคนแต่คนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนนิ้วใช่เพราะคนไม่ได้เกิดจากนิ้ว
มันเป็นต้องเรียนตรรกะต้องไปเรียนตรรกะวิทยาเนี่ยตรรกะวิทยาจะมีอย่างนี้เลยเริ่มต้นอย่างนี้เลยว่าคนทุกคนต้องตายถ้าคุณเป็นคนคุณก็ต้องตายอะไรเงี้ยนะมันก็จะไปเปรียบเทียบซึ่งบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องเหมือนทุกคนมี5นิ้วแล้วก็นิ้วไม่เท่ากันดังนั้นคนก็ไม่ต้องไม่เท่ากันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่เกี่ยวกันนี่ใช่ใช่ใช่